ัสดีครับวันนี้มาเทสนี่ Olympus Tip 35นะครับเป็นกล้องที่ตัวเล็กใช้ง่ายตัวหนึ่งเลยเลนส์ก็สะอาดดีแล้วจะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งก็มีรอยตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันภายนอกอยู่แล้วมันมีผลต่อการใช้งานนะครับตรงนี้ปรับรูรับแสงได้เองนึกว่าเราจะเลือก TA ก็คือให้กล้องเลือกรูรับแสงให้ตามสภาพแสงนะครับส่วนตรงนี้ปรับโฟกัสสีเงินตรงปลายสุดเนี่ยไว้ปรับ ISO กล้องนะครับตรงนี้จะมีรอยเห็นไหมแต่นี้เป็นรอยข่วนนะฮะแบบมันถูกันอะไรอย่างนี้ตรงนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มขึ้นสุดแล้วจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วก็กดถ่ายได้เลยเราปรับไว้ที่ A นะอย่ามาเทสที่ A ไอ้พวก 2.8 ถึง 22เนี่ยเราเลือกเองเนี่ยจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเสียมันจะเสียที่ A นะฮะแต่ว่ากล้องรุ่นนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเสียกันนะครับน้อยมากๆนะปลอดภัยตรงนี้ก็ขึ้นฟิล์มได้นะขึ้นฟิล์มมันก็จะมีเสียงนะกดถ่ายได้เลยนะก็จะมีเสียงตอนเราขึ้นฟิล์มโอเคแล้วถ้าแสงน้อยไปนะครับมันก็จะเตือนเรานี่ผมเอามือบังหน้าเลนส์นะครับนี่กดถ่ายมันจะมีสีแดงขึ้นในช่องมองแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเตือนว่ามันมืดไปมันก็ไม่บันทึกภาพให้เราแต่ว่าถ้าเราอยากจะบันทึกเนี่ยเนี่ยเราปรับไปที่ 2.8 นะอันเนี้ยยังไงมันก็กดถ่ายได้ตลอดนะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยถ้า A เนี่ยเขาก็จะช่วยเตือนเรานะครับนี่ก็จะขึ้นต่อไปไม่ได้นะถ้ามันขึ้นสีแดงการใช้งานส่วนมากก็จะมีประมาณนี้เลยง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เลขนักฟิล์มก็ทำงานดีเดี๋ยวผมปรับ F ปกติก่อนนี่เลขนักฟิล์มก็เลื่อนดีส่วนตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับปุ๊บนี่ใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรปลายฟิล์มไว้ตรงนี้นี่มันก็จะเลื่อนได้เลยตอนเราใส่ฟิล์มเนี่ยปรับไว้ที่รูรับแสงอะไรก่อนก็ได้นะเพื่อมันจะได้สะดวกต่อการใส่ฟิล์มตรงนี้ก็บุฟองน้ำไว้ให้ใหม่แล้วเอ้ยเขาเรียกการแสงรั่วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายของมือของเดิมเลยนะครับของแท้นะแต่เขาที่เขาไม่นิยมใส่ของคอกันก็เพราะว่ามันเบามากนะครับสำหรับกล้องฟิล์มเนี่ยมันเบามากแล้วถ้าเราใส่สายคล้องคอเนี่ยเดินอะไรเงี้ยมันจะเหวี่ยงได้ง่ายนะครับแต่ว่าจะใส่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่อาจจะใส่สายคล้องมืออาจจะไม่ถนัดเนอะโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ